เอาล่ะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับต่อเนื่องจากในคลิปเมื่อวานนะครับเพื่อนๆที่เราเนี่ยนะครับได้รีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่กันไปแล้วนะครับอย่างเจ้าสเลวเพลสนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมจะมารีวิวนะครับครีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการอัปเดตที่ผ่านมาหรือว่าอัปเดตที่มีเจ้าสเลวเพลสเข้ามานั่นเองนะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครเก่านะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้หยิบมารีเมคนะครับหรือว่ารีดีไซน์หรือว่าออกแบบใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทำให้เจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าตานะครับเพื่อนๆที่ดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอีกทั้งสเตตัสนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมนะก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ไม่สินะครับเป็นครีเจอร์ตัวเก่าที่ได้รับการรีเมคใหม่ในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเรามารีวิวนะครับตัวละครเก่านะครับเพื่อนๆที่ได้รับการรีเมคหรือว่าได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับให้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้พร้อมกับเจ้าเซเลอร์เพลสนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ที่เราเนี่ยนะครับได้รีวิวกันไปแล้วในเมื่อวานนั่นเองนะครับหรือว่าในคลิปก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับยามาทูเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับนานมากๆแล้วซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยนะครับเจ้ายามาทูเนี่ยก็เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่ดูค่อนข้างที่จะโบราณเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ทำการอัปเดตนะครับเพื่อนๆรูปร่างหน้าตาหรือว่านะครับโมเดลของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆทำให้รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับดูดุร้ายนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับเราสามารถรับมันได้นะครับจากการสุ่มตู้กาชาปองนั่นเองซึ่งตู้ที่มีเจ้ายามาทูอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นตู้โปโตแคนดิวอลนั่นเองนะครับเพื่อนตู้นี้นะครับก็จะมีเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับอยู่ที่ 8.33% นั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับเจ้าลีลาชูมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็อย่าเข้าใจผิดกันนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการสุ่มตู้โปโตแคนดิวอลเอ็กโพเลอร์กาชาอันนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขก็คือใช้โปโตแคนดิวอลเอ็กโพเลอร์กาชาเนี่ยนะครับจำนวน1เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เห็ดอีก100เห็ดนะครับซึ่งเจ้าตัวโทเค็นอันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการเล่นภายในเกมเลยนั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยจะค้นพบหรือว่าเจอเจ้าตัวโทเค็นอันนี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็หาว่าเราได้มาแล้วเนี่ยก็ใช้เห็ดอีกจำนวน100เห็ดในการสุ่มนะครับก็จะมีโอกาสในการได้รับเจ้ายามาทูเนี่ยอยู่ที่ 8.33% นั่นเองนะครับส่วนสเตตัสของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับเจ้ายามาทูจะมีค่า HP นะครับหรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่2799นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่131นะครับค่าสเตมินาอยู่ที่80เร็วเวลาในการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆอยู่ที่21นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่2800ปอนด์เปลี่ยนในการเดินเนี่ยนะครับอยู่ที่28ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่91นั่นเองนะครับซึ่งยามาทูเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับประเภทเทอร์เรสเทียลนะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทพื้นดินนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์สายโปโตแคนิวอลนะครับโปโตแคนิวอลเนี่ยนะครับกับโปโตวอลเนี่ยนะครับจากคนละสายกันนะครับโปโตวอลเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์สายกินน้ำนะครับส่วนโปโตแคนิวอลเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ที่กินเนื้อแล้วก็สังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับและเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในเทียร์3นะครับเพื่อนๆหรือว่าระดับมีเดียมนั่นเองนะครับส่วนประวัติของยามาทูเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ายามาทูเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อนะครับโดยมักจะอาศัยนะครับอยู่ในพื้นที่เขตร้อนนั่นเองนะโดยร่างกายของมันเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับให้กินเนื้อแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยบนร่างกายของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับจะถูกออกแบบมาพิเศษนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ป้องกันตัวเองจากนักล่าได้นั่นเองซึ่งหากว่ามีศัตรูเนี่ยนะครับมาทำการโจมตีใส่ร่างกายของเจ้ายามาทูเข้าเนี่ยนะครับร่างกายของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับก็จะตอบสนองนะครับด้วยการปล่อยพิษที่ร้ายแรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีหนามแหลมนะครับบนผิวหนังที่จะเอาไว้ป้องกันนักล่าต่างๆเนี่ยนะครับจากเจ้ายามาทูได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปอดของแม่มาหรือว่าที่มาของเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของยามาทูเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆย้ำว่านิดเดียวเท่านั้นก็คือตรงบริเวณใต้ปากตัวนี้นะครับซึ่งเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเป็นหนามนะครับเพื่อนๆขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณ 1-2-3 อันแตกต่างจากเพศเมียที่จะไม่มีหนามอยู่ใต้ปากนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้ายามาทูเนี่ยเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเพื่อน
ื่อเราอยู่ในเกมกับยามาทูเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นนี้เนี่ยนะครับกำลังเป็นเจ้ายามาทูที่อยู่ในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆขนาดตัวเนี่ยนะครับมันก็จะจิ๋วๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนี่ยนะครับจะดูเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพืชชนิดหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันยามาทูเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นครีเจอร์สายโปรโตคาร์นิวอร์นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นครีเจอร์ที่กินเนื้อแล้วก็สังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะกำลังสับสนอยู่นะระหว่างครีเจอร์ประเภทโปรโตวอร์กับโปรโตคาร์นิวอร์นั่นเองนะครับโปรโตวอร์เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่กินน้ำนะครับแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยที่ไม่ต้องกินพืชหรือว่ากินเนื้อเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับจะแตกต่างจากโปรโตคาร์นิวอร์นะครับที่จะกินเนื้อนะครับแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยนะครับสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินน้ำเพื่อดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งข้อดีนะครับของครีเจอร์สายนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คือมันเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกินน้ำเลยทำให้ทั้งชีวิตของมันเนี่ยนะครับอุทิศให้กับการล่าอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมันก็เป็นครีเจอร์ที่ดั้งเดิมของมันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีสเตตัสนะครับหรือว่าค่าพลังการโจมตีเนี่ยนะครับที่สูงส่งอะไรนะครับบวกกับในร่างวัยเด็กก็มีขนาดตัวที่เล็กนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความรุนแรงในการโจมตีที่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับสังเกตได้จากในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมกำลังต่อสู้นะครับพยายามที่จะสังหารเจ้าเอโชนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวบวกกับโดนเขาโจมตีกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเจ็บอีกด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายามาทูเนี่ยนะครับอันอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับกับการไปล่าเหยื่อในร่างวัยเด็กสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับนอกจากเพื่อนๆเนี่ยมีสกิลเพลย์นะครับหรือว่ามีชั่วโมงในการเล่นเกมครีเจอร์ออฟโซนาเรียที่สูงมากจริงๆนั่นเองนะครับรู้ว่าครีเจอร์ตัวไหนมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเราสามารถล่าได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็อาจจะพอล่าได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับถ้าหากให้เซฟๆปลอดภัยจริงๆเนี่ยผมมองว่ายามาทูไม่ควรที่จะไปล่าเหยื่อนะครับเพื่อนๆในร่างวัยเด็กอย่างยิ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันถูกทดแทนไปด้วยความสามารถของเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับยามาทูเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถไอรอนสโตมัชนะครับหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กนั่นเองความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ยามาทูเนี่ยสามารถที่จะกินซากสัตว์หรือว่าซากเนื้อที่เน่าเสียได้แล้วนะครับเพื่อนๆโดยที่เจ้ายามาทูเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายของยามาทูเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาพิเศษนะครับเพื่อนๆให้เป็นพืชชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้ายามาทูเนี่ยสามารถที่จะดูดซับนะครับสารอาหารต่างๆจากเนื้อเน่าเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาได้แบบร่างกายของมันเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับเจ้ายามาทูในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับกับการกินซากสัตว์นะครับหรือว่าซากเนื้อซะมากกว่านั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของมันเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อดีของเจ้ายามาทูแล้วก็ข้อเสียของเจ้ายามาทูไปในตัวนั่นเองก็คือสำหรับใครที่ชอบเล่นครีเจอร์ประเภทนักล่านะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเจ้ายามาทูสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องกินซากสัตว์นะครับหรือว่าซากเนื้อไปพลางๆก่อนเพื่อดำรงชีวิตอยู่ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับหากว่าเราเจอแหล่งอาหารหรือว่าเจอซากเนื้อซากสัตว์แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะตั้งแคมป์นะครับหรือว่าตั้งโซนที่อยู่ของเราเนี่ยนะครับระแวกนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหานะครับแหล่งน้ำใดๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ายามาทูเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องกินน้ำเลยก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดหรือว่าเกมเพลย์คร่าวๆของเจ้ายามาทูนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในร่างวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ่อนแอสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเนื่องจากเซตพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์เพียงเทียร์3เท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรตั้งแต่ในร่างวัยเด็กขนาดนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะในร่างวัยเด็กนะครับเน้นกินซากสัตว์หรือว่าเนื้อเน่าไปก่อนนั่นเองนะครับยกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีปาร์ตี้หรือว่ามีทีมในการเล่นนะครับช่วยกันล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยเจ้ายามาทูก็อาจจะมีประโยชน์สักนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่สามารถโจมตีเพื่อสร้างพิษได้นั่นเองนะครับก็เลยอาจจะสร้างดาเมจนะครับจากการโจมตีนะครับเพื่อให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดพิษได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ย้ำนะว่าเฉพาะคนที่มีปาร์ตี้เท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นคนเดียวเนี่ยผมมองว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับกับการไปล่าเหยื่อในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มันใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์เทียร์3เนี่ยก็เลยทำให้เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับสามารถได้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทนนะครับเจ้ายามาทูในร่างวัยเด็กในระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันก็โตเป็นร่างตัวเต็มวัยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูในร่างตัวเต็มวัยของเจ้ายามาทูกันบ้างดีกว่านะว่าในร่างตัวเต็มวัยของมันเนี่ยนะครับจะเก่งขึ้นรายรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะดูเท่นะครับเพื่อนๆดูดุร้ายมากขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
และที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับก็คือเจ้ายามาทูในร่างโตเต็มวัยแล้วนั่นเองนะครับขนาดตัวเนี่ยนะครับก็ใหญ่โตขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ดูโหดนะครับดูเท่มากยิ่งขึ้นบนร่างกายของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับมันก็มีเหมือนกับเป็นใบพืชผักนะครับงอกออกมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหนามแหลมนะครับรอบๆร่างกายเลยนั่นเองนะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับในการป้องกันตัวของเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับยามาทูในร่างโตเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับก็ได้เป็นการโจมตีเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับสามารถที่จะล่าเหยื่อด้วยตัวเองได้บ้างแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะมีขนาดตัวเท่ากันกับเจ้ายามาทูเท่านั้นอาจจะไม่ได้เก่งนะครับหรือว่าไม่ได้เหมาะกับการนำไปล่าเหยื่อที่มีขนาดตัวใหญ่ๆกว่านะครับเพื่อนๆยกเว้นแต่ว่าจะใช้สกิลเพลย์ในการเล่นนะเพราะว่าจุดเด่นของยามาทูเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันนั่นเองนะครับที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างปราดเปรียวเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการป้องกันตัวเองนะครับที่แข็งแกร่งอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งรูปร่างหน้าตาของยามาทูเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเอเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับพืชชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้รับไอเดียนะครับในการออกแบบเจ้ายามาทูในโมเดลใหม่นี้เนี่ยนะครับมาจากพืชชนิดนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพืชชนิดนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีในประเทศไทยซึ่งเราอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเห็นรวมถึงตัวผมเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับโดยพืชชนิดนี้เนี่ยนะครับมีชื่อไทยที่เรียกว่ามะเขือเทศเม่นนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะมันคือต้นมะเขือเทศเม่นนั่นเองนะครับมันจะเป็นต้นมะเขือเทศนะครับที่มีหนามแหลมนะครับบริเวณรอบๆต้นเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีลักษณะเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับหนามของเจ้ายามาทูเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าบนร่างกายของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับมันก็อาจจะถูกตกแต่งนะครับจากพืชชนิดอื่นมาด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าไอเดียหลักๆนะครับหรือว่าความคล้ายคลึงหลักๆของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับก็คงได้รับนะครับมาจากต้นมะเขือเทศเม่นนั่นเองนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆนะของเจ้ายามาทูนะครับเพื่อนๆที่จะเป็นครีเอเจอร์ที่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงสิ่งอื่นใดเนี่ยนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้ายามาทูกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มจากที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถในตัวของเจ้ายามาทูกันก่อนละกันนะครับความสามารถแรกเลยนะครับคือความสามารถ defensive paralyze นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้ายามาทูเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาเลยนะว่าเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับเป็นครีเอเจอร์ตัวแรกนะครับที่มีความสามารถ defensive paralyze นั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูนะมาทำการโจมตีใส่ร่างกายของเจ้ายามาทูเข้าเนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ paralyze นะครับหรือว่าติดสถานะไฟฟ้าช็อตไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีผลนะครับก็คือจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะมึนงงหรือว่าสถานะชาไปนั่นเองนะครับซึ่งยามาทูเนี่ยนะครับมีความสามารถ defensive paralyze เนี่ยนะครับอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับย้ำเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้ายามาทูเลยนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถ defensive paralyze อันนี้นั่นเองนะครับค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับปกติเรามักจะพบเห็นนะครับความสามารถ paralyze อันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในหมวดของการโจมตีใช่ไหมไม่เคยเห็นเกี่ยวกับการป้องกันเลยนั่นเองนะครับก็เพิ่งมาเคยเห็นนะครับที่เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ crimber หรือว่าความสามารถในการไต่กำแพงนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ poison attack หรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างพิษนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ครีเอเจอร์ตัวใดก็ตามนะครับครีเอเจอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะติดสถานะ poison หรือว่าสถานะติดพิษไปนั่นเองนะซึ่งยามาทูเนี่ยมีความสามารถ poison attack เนี่ยนะครับอยู่ที่4แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่4คือความสามารถ disease attack นะครับหรือว่าความสามารถในการโจมตีนะครับเพื่อทำให้ศัตรูที่ถูกเราโจมตีเข้าไปเนี่ยนะครับติดเชื้อโรคจากร่างกายของเจ้ายามาทูไปนั่นเองนะครับซึ่งศัตรูนะครับที่ถูกเจ้ายามาทูโจมตีเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปยังร่างกายนั่นเองนะซึ่งยามาทูเนี่ยมีความสามารถ disease attack เนี่ยอยู่ที่8แต้มเลยนั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถ defensive poison นะครับก็จะเป็นความสามารถในการป้องกันตัวเองนะครับโดยการปล่อยพิษนั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวใดเนี่ยนะครับมากัดที่เจ้ายามาทูเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะถูกร่างกายของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับปล่อยพิษเข้าไปในปากนั่นเองนะครับก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดพิษไปนั่นเองนะครับถัดมาคือความสามารถ injury attack หรือว่าการตีสโลว์นั่นเองนะครับโดยจะมีความสามารถ injury attack เนี่ยอยู่ที่ 0.5 แต้มนะครับแล้วก็ความสามารถที่ทำให้เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือความสามารถ iron stomach หรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กนั่นเองนะครับที่จะทำให้ยามาทูเนี่ยสามารถกินเนื้อเน่าหรือว่าซากพืชซากสัตว์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งขณะที่เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟค่าสเตมินารีเจนนะครับแล้วก็ได้รับจำนวนค่าสเตมินาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับสามารถที่จะลอยตัวในน้ำเนี่ยนะครับได้น
นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ grab หรือว่าความสามารถในการคาบนั่นเองความสามารถที่2คือความสามารถ ambush นะครับหรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวเพื่อจู่โจมนั่นเองนะครับความสามารถที่3ก็คือความสามารถ egg stealer หรือว่าความสามารถในการขโมยไข่นะครับและความสามารถสุดท้ายเลยคือความสามารถ jump หรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเอเตอร์นะครับที่มีความสามารถในการป้องกันตัวที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างพิษให้กับศัตรูเนี่ยนะครับได้อย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มันเป็นการทดแทนนั่นเองนะครับที่เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีดาเมจในการโจมตีทางกายภาพที่รุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าจะสร้างความเสียหายหลักๆเนี่ยนะครับด้วยการโจมตีเพื่อสร้างพิษให้กับศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะตายลงนะครับอย่างช้าๆเลยนั่นเองครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูจากพิษเนี่ยนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆนะครับที่มีสกิลเพลย์นะครับหรือว่ามีชั่วโมงในการเล่นเกม Creature of Sonaria นะครับที่ค่อนข้างนานเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เจ้ายามาทูเนี่ยนะครับในการล้มครีเอเตอร์ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับได้แบบสบายมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยการจู๊กนะครับวิ่งโจมตีนะครับเพื่อทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดพิษไปเรื่อยๆจนตายลงในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและทั้งในการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาใหม่นี้เนี่ยก็ทำให้เจ้ายามาทูเนี่ยน่าหยิบมาเล่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาก็ดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าเทียบกับโมเดลเก่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูเห็นได้ชัดเลยนะว่าหน้าตาของเจ้ายามาทูเนี่ยนะครับมันดูดีขึ้นแบบเยอะมากจริงๆนะโมเดลเก่าเนี่ยนะครับเหมือนเอาก้อนอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับมาต่อกันนะครับเพื่อนๆให้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนั่นเองนะครับจะแตกต่างจากโมเดลใหม่ที่จะทำให้ยามาทูเนี่ยนะครับดูเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นพืชพันธุ์อะไรทำนองนี้นะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีหนามแหลมนะครับที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับในการป้องกันตัวเองของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ให้ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเจ้ายามาทูนั่นเองนะครับสามารถที่จะไปสมได้นะครับจากตู้โปโตแคนิวอร์เอ็กโคเลอร์กาชานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้ายามาทูตัวนี้เป็นครีเอเตอร์ที่มีราคาที่ไม่ได้สูงด้วยนะครับแล้วก็หาได้ค่อนข้างง่ายอีกด้วยนั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้ายามาทูนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าต้นไม้กินเนื้อตัวนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์อีกหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหากใครอยากได้เห็ดนะครับที่จะเอาไปซื้อหรือว่าไปสุ่มเจ้ายามาทูเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจ PZ Dragon Shop X แล้วกันสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ